ับคิสคุกกิ้งกันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้มีวิธีตกแต่งเค้กน่ารักน่ารักรับรองว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆไปดูวิธีตกแต่งเค้กเบบี้ชาร์กกันเลยค่ะเตรียมเค้กเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะนำบัตเตอร์ครีมสีขาวแล้วก็สีฟ้านะคะมาปาดบนตัวเค้กค่ะปาดให้เป็นริ้วๆผสมกันไปแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นน้ำทะเลเลยพอปาดครีมเสร็จแล้วนะคะก็นำเค้กไปแช่เย็นสักครู่นึงค่ะเพื่อให้ครีมเซ็ตตัวระหว่างนี้นะคะเรามาปั้นฟองดองเป็นเบบี้ชาร์กกันค่ะขั้นตอนนี้น้องๆต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยเริ่มจากปั้นเบบี้ชาร์กสีฟ้านะคะปั้นเป็นรูปตัวแบบนี้ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์นิดนึงนะคะในการตัดฟองดองนะคะเพื่อทำเป็นครีบแล้วก็ปากของเบบี้ชาร์กนั่นเองค่ะใช้ฟองดองสีขาวนะคะประกบเป็นปากของเบบี้ชาร์กค่ะเบบี้ชาร์กนี่เลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบสีไหนก็ผสมสีฟองดองให้เป็นสีนั้นได้เลยเ
พอปั้นเบบี้ชาร์กเสร็จแล้วนะคะน้องๆก็อาจจะเสริมไอเดียด้วยการใส่ปลาดาหรือใส่หอยนะคะหรือปะการังต่างๆตามจินตนาการได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำฟองดองไปตกแต่งบนเค้กกันค่ะร้อยค่ะเค้กเบบี้ชาร์กของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองฝึกปั้นดูนะคะสนุกแน่นอนค่ะมาฝึกทำอาหารง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวนะคะกับคิสคุกกิ้งค่ะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ